สวัสดีครับข่าวครามรายการเกมวันนี้นี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องทีมดังนะครับ Pittsburgh Steelers ซึ่งตัดสินใจในการเลือกควอเตอร์แบ็กตัวจริงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาทางรัสเซลวิลสันเนี่ยแหละครับจะเป็นสตาร์เตอร์หรือว่าตัวจริงในนัดที่จะไปเยือนแอตแลนต้าฟอลคอนส์ตอนเปิดฤดูกาลเพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนชนคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทคอนโซนลุ้นฟรีบวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนคือทางวิลสันเนี่ยเซ็นสัญญากับทีมเพียงแค่ปีเดียวนะครับเมื่อเดือนมีนาคมจากนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยได้เข้าเทรนนิ่งแคมป์เท่าไหร่เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บน่องแต่โค้ชไมค์ทอมลินกลับยังมองว่าเขาเนี่ยมีโอกาสจะทำให้ทีมชนะมากกว่าจัสตินฟิลนะครับฟิลนั้นเป็นอดีตตัวจริงชิคาโกแบร์แล้วสตีลเลอร์เนี่ยก็เทรดมาแบบถูกๆเหมือนกันแลกเพียงแค่ดราฟรอบ6นะครับเมื่อเดือนมีนาคมตอนนี้ฟิลก็จะเป็นสำรองไปพลางๆกันก่อนวิลสันเนี่ยก็เลยได้ต่อยอดสถิตินะครับในการเป็นตัวจริงตอนเปิดฤดูกาลตลอด13เกมในอาชีพของเขาซึ่งก็ถือว่านานสุดเป็นอันดับที่5ร่วมในประวัติศาสตร์ของ NFL ก็เท่ากับวอร์เรน มูนเท่ากับทางเพย์ตันแมนนิงเลยนะครับส่วนมากสุดตลอดกาลเนี่ยจอห์นเอลเวย์ครับตำนานทีมเดนเวอร์บรอนโกทำเอาไว้16ปีซ้อนแล้วก็ในช่วงเปิดฤดูกาลนี้แมทธิวสเตฟเฟิร์ดนะครับก็น่าที่จะก้าวขึ้นมาท่ารัศมีในการที่จะเป็นตัวจริงตลอดอาชีพตอนเปิดฤดูกาลเนี่ย16ปีซ้อนเช่นเดียวกันส่วนอันดับรองลงมาก็จะมีเจ้าแมตตี้ไอซ์นะครับแมตต์ไรอันทำเอาไว้15ปีแล้วก็มีดูเบรโซ14ปีด้วยกันทอมลินเขาก็บอกว่าก่อนจะแจ้งข่าวนี้กับสื่อเนี่ยก็มีการพูดคุยกับทั้งวิลสันทั้งฟิลเป็นที่เรียบร้อยละก็บอกว่าตัดสินใจยากแต่ก็พยายามอวยทางฟิลครับบอกว่ามีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ไอ้ที่บอกตัดสินใจยากเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของในแง่ลบนะเป็นในแง่บวกก็พยายามบอกว่าถ้าแบบทั้ง2คนเนี่ยมีดีในแต่ละแบบอะไรประมาณนั้นฟิลเนี่ยอุ่นเครื่องมาทั้งหมด56สแนปนะครับส่วนวิลสันนั้นได้ลงเพียงแค่25สแนปสแนปนี่ก็คือจำนวนที่ไอเซนเตอร์เขาดึงบอลมาให้ควอเตอร์แบ็คนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าวิลสันนั้นได้อุ่นเครื่องน้อยมากฟิลนั้นคว้างเข้าเป้าไปนะครับ19จาก27ลูก199หลาส่วนวิลสันนั้นคว้างเข้าเป้าไป10จาก12ครั้ง73หลาทั้ง2คนเนี่ยพาทีมบุกไปได้สกอร์คนละ1ไดรฟ์ด้วยกันอย่างไรก็ตามเนี่ยวิลสันเองอาจจะได้ทุกขลาภก็ได้นะครับเพราะว่าการ์ดตัวจริงของทางสตีลเลอร์เนี่ยไอแซคโซมาโลท่าทางจะเจ็บหนักนะครับกล้ามเนื้อจะฉีกตอนซ้อมเท่ากับว่าออฟเฟนซีฟไลน์แมนซึ่งเดิมก็ไม่ถึงกับว่าโดดเด่นอะไรมากมายสตีลเลอร์อยู่แล้วเนี่ยอาจจะเสียตัวจริงไปคนด้วยซ้ำไปตอนที่วิลสันเนี่ยเป็นตัวจริงเดนเวอร์บรองโก้นะครับในฤดูกาลก่อนแล้วเขาก็โดนดรอปในสัปดาห์ที่16เนี่ยเขาโดนซักรวมทั้งฤดูกาลไป45ครั้งเลยขณะที่ฟิลนะครับในฤดูกาลที่แล้วตอนเป็นตัวจริงให้กับชิคาโกแบร์ก็โดนซักไป44ครั้งด้วยกันผมไปเช็คราคาล่าสุดที่พวกอัตราต่อรองตอนเปิดฤดูกาลเนี่ยก็เหมือนกับว่าวิลสันเป็นตัวจริงก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนักเพราะว่า Pittsburgh Steelers ที่จะไปเยือนเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นรอง Atlanta Falcons อยู่ที่ประมาณ3แต้มคือแปลความหมายเนี่ยฝีมือยังดูทัดเทียมกันเนื่องจากว่าทีมรับของทาง Steelers ก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับก็มาดูแล้วครับว่าวิลสันนั้นจะได้เป็นตัวจริงไปตลอดรอดฝั่งหรือจะกลายเป็น Justin Field ได้สลับขึ้นมาทำหน้าที่ในช่วงสัปดาห์ที่เท่าไหร่นั่นก็เป็นเรื่องของอเมริกันเกมกับทีมดังนะครับใน NFL มาเล่าสู่กันฟังครับ